เอาเริ่มต้นจริงๆเลยนะค่ะแม่ค้าเป็นคนกินเก่งเป็นคนกินเยอะค่ะแล้วเวลาเราไปกินร้านอื่นได้น้อยค่ะเราต้องให้ลูกค้าเยอะๆอิ่มๆเมื่อก่อนนะญาติพี่น้องพ่อแม่ด่ากันค่ะแต่นี้เลิกด่าแล้วทำไมอ่ะด่ายังไงมันก็ยังเยอะอยู่อ๋อบอกว่าขายอย่างงี้มึงจะได้อะไรเราก็แบบเราเป็นคนกินเก่งอ่ะเราเป็นคนมือหนักอ่ะมันก็ทำน้อยๆมันก็ทำไม่เป็นแล้วก็กลัวลูกค้าไม่อิ่มมีแต่ลูกค้าถามว่าได้กำไรเลยทำจริงๆแล้วมันก็ได้นะมันก็คงมันอยู่ได้มาจนบัดบันเนี้ยส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้องสาวบอกให้โมมาที่ร้านนี้เลยนะคะเป็นร้านที่เขาให้เยอะมากๆเลยเป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะทุกคนจานนึงเนี่ยเห็นบอกว่ากินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะอยู่ที่วัดเกาะสันพระค่ะอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีเลยนะคะเห็นว่าร้านนี้นะคะคือโซเชียลพลิกชีวิตเลยนะคะคือลูกค้าเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็ให้เยอะด้วยไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านป้าเล็กกะเพราโหดค่ะเป็นบรรยากาศของร้านนะคะกะเพราโคตรโหดเจ๊เล็กเกาะสันพระนะคะเราไปดูกันเลยหมูไก่หมึกกุ้งตับเครื่องในนะคะมีเป็ดด้วยสวัสดีป้าเล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขายจานเท่าไหร่จ๊ะจานเท่าไหร่คะโค้ดโหด40ถ้าลุมโสม50ค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้กันเลยค่ะอันนี้โค้ดโหดค่ะโค้ดโหดราคาเริ่มต้น40บาทเองนะคะคือมันก็คือกะเพราลมมิตรจ้ะแต่ว่าเราตั้งชื่อให้มันน่าสนใจอ๋อค่ะคือว่ากะเพราลมมิตรมันก็ธรรมดาเบย์ๆอะไรเงี้ยนะค่ะเราก็ตั้งคือมีเอียงซ้ายอ่ะเขาตั้งชื่อให้ว่ามันต้องเป็นโคตรโหดแล้วพี่เล็กมันโคตรโหดมันโหดมากมันโหดร้ายเขาก็ตั้งโคตรโหดให้เราแล้วมันเพาะก็เลยใช้เรื่อยมาอ๋อค่ะแล้วทีนี้มาพูดไอเดียพิเศษตั้งลุมโสมดีกว่าค่ะตั้งลุมโสมเลยคือความหมายอะลุมโซมมันต้องลุมกับกินมันเยอะอ๋อแล้วต้องมีพิเศษไหมคะเนี่ยลุมโซมก็คือพิเศษหรอคะอ๋อลุมโซมคือพิเศษแล้วนะคะนี่แค่ลุมโซมก็แย่แล้วแหละโอ้โหอันนี้ทุกคนอันนี้โคตรโหดจ้ะโคตรโหดนะคะ40บาท40บาทนะคะมีกะเพรามีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแห้งน้ำแดงน้ำใสเย็นตาโฟเป็ดตุ๋นนะคะตามนี้เลยอันนี้เป็นข้าวอะไรคะสวยดีจังเลยข้าวเหลืองปลาทิวจ้ะอ๋อข้าวเหลืองปลาทิวนี่โอ้โหเดี๋ยวนะให้เยอะมากเห็นของจริงแล้วตะลึงมากค่ะป้าเล็กขายมากี่ปีแล้วคะถ้าขายไอ้ก็รวมกันก็28ปีแล้วจ้ะอ๋อ28ปีเลยนะคะขายตั้งแต่อายุ18อ่ะจ้ะขายตั้งแต่อายุ18ตอนนี้แหมไม่อยากบอกอายุเลย46แล้ว46แล้ว28ปีแล้วค่ะโอ้โหทุกคนดูข้าวดิสุดยอดคือขายอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหรอคะใช่ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเอาเริ่มต้นจริงๆเลยนะค่ะแม่ค้าเป็นคนกินเก่งเป็นคนกินเยอะแล้วเวลาเราไปกินร้านอื่นอ่ะมันได้น้อยค่ะเราก็เลยแบบว่าเราต้องให้ลูกค้าเยอะๆอิ่มๆค่ะเมื่อก่อนนะญาติพี่น้องพ่อแม่ด่ากันค่ะแต่นี้เลิกด่าแล้วทำไมอ่ะด่ายังไงมันก็ยังเยอะอยู่อ๋อบอกว่าขายอย่างงี้มึงจะได้อะไรเราก็แบบเราเป็นคนกินเก่งอ่ะเราเป็นคนมือหนักอ่ะมันก็ทำน้อยๆมันก็ทำไม่เป็นแล้วก็กลัวลูกค้าไม่อิ่มน้ำตาเหรอนะคือเราเป็นบ้านส่วนนะ
น้ำตาลเหรอเมื่อกี้ค่าแรงวัน200 300เขากินข้าวจานไม่อิ่มกินก๋วยเตี๋ยวมันก็หมดไปร่วม100แล้วใช่มั้ยแต่กินข้าวเราจานนึงให้มันจบไปเลยให้มันอยู่เลยให้มันอยู่เลยนะคะช่วยกันลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ค่ะมีแต่ลูกค้าถามว่าได้กำไรเลยทำจริงๆครับมันก็ได้นะมันก็คงมันอยู่ได้มาจนบัดบันเนี้ยค่ะเลี้ยงลูกโตไปแล้วนี่มาเป็นรุ่นหลานแล้วอ๋อรุ่นหลานแล้วสี่นี่ตามจริงนะเดี๋ยวลูกค้าจะมาดราม่าคือกุ้งอ่ะเราก็ต้องนับตัวแหละไม่นับเดี๋ยวมันไม่ได้อ๋อค่ะนี่ลุมโทมทุกคนจัดจ้านแน่นอนนะคะกี่โมงถึงกี่โมงคะ9โมงเช้าถึง3โมงเย็นจ้ะ9โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะคะตะก้อนนะ8โมงถึง4โมงตอนนี้แก้แล้วอ๋อเพราะเราขายทุกวันไงค่ะต้องพักผ่อนบ้างนะคะตะก้อนเร็วตี 4 ตี 5 ตื่นแล้วแต่นี้แก้ไม่ไหวไปไม่รอดแล้วตอนนี้หุงข้าววันละกี่หม้อคะมันแล้วแต่บางวันคนเยอะคนน้อยค่ะข้าวก็อ่ะ5โลมั่ง10โลมั่ง80กับ10 90คนดูของแท้โหเก่งกูมันล้นกะเพราภูเขากะเพราลุงโทมโอ้โหสุดยอดเลยแป๊บนึงนะคะพี่ข้าวเยอะมากอะไรโลนึงคะวัตถุดิบโลนึงหรือรวมข้าวด้วยดูดิให้เยอะมากอ่ะโหป้าเล็กขายคนเดียวเหรอคะจ้าโอ้โหลูกเขามีครอบครัวแล้วก็ไปเปิดร้านเหมือนกันเงี้ยแต่ที่โพหักอ๋อบ้าน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 นะคะจะบอกบ้านนอกก็กับอะไรอยู่บ้านบ้านค่ะบ้านบ้านใส่ไข่จ้าใส่เต็มใบนะใส่เต็มใบใช่ใช่ค่ะกะเพรารวมจานครับจ้ากะเพรารวมจานนึงโอ้หืมสีสันอันนี้น่ากินสุดๆนะคะหืมเดี๋ยวขอกินสุกี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหายร้อนทุกคนสุกี้แค่40บาทค่ะดูนี่มีกุ้งเนี่ยกุ้งนะคะแล้วก็ไก่นะคะกินเลยค่ะอันนี้น้ำจิ้มเขาทำเองนะคะปั่นเองเลยชิมเลยค่ะใส่น้ำจิ้มมาเรียบร้อยแล้วหอมหวานเผ็ดเปรี้ยวค่ะทุกคนไม่ต้องปรุงเลยอร่อยนี่ค่ะกินกุ้งเลยค่ะทุกคนรสชาติดีมากให้วัตถุดิบเยอะมากเหมาะเลยกินเลยค่ะร้อนๆเลยใดๆคือปริมาณเยอะมากคุ้มจริงเดี๋ยวเรามาลองมากินกะเพราลุมโทมกันเลยนะคะใดๆคือข้าวเยอะกับเยอะนะคะจานนี้โมจะสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลมานะอร่อยมากอ่ะอีกจานนึงใส่น้ำตาลทานเลยค่ะจะลึงจ
ะลึงในความลุมโซมของเขาเยอะมากถ้าใครแบบชอบเผ็ดนะก็ปรุงใส่นี้เพิ่มได้เลยพริกอ่ะหาเลยเดี๋ยวได้มาต้องกินกุ้งดูเลยค่ะชอบร้อนอร่อยลาบุรีไม่ควรพลาดร้านนี้ค่ะกี่บาทเนี่ยนะอันนี้50เองอ่ะอันนี้ที่เขาใส่น้ำตาลปกตินะคะดูความกุ้งเยอะมากสั่งเป็นกุ้งหมึกนะคะกุ้งหมึกกะเพรากุ้งหมึก50บาทน้ำตาลก็ดีไม่หวานมากเขาไม่ได้หวานมากนะคุ้มค่าไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะคะขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าใครมีร้านเบิ่มๆอย่างนี้บอกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินชาแนล